ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็ยังคงมีคนทยอยเดินทางเข้าไปสมทบกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะแกนนำประกาศว่าถ้าหากเจ้าหน้าที่ขัดขวางก็อาจจะทำให้สถานการณ์ยืดเยื้อนี่เป็นเงื่อนไขที่ทางแกนนำประกาศออกมาแต่การติดตามของสื่อมวลชนก็คงจะเป็นอีกเรื่องที่ถูกหลายฝ่ายจับตามองในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณเบญจพจน์ทิพย์กมลแสงรายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์คุณเบญจพจน์คะครับคุณพรวดีครับเมื่อสักครู่นี้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับแต่ว่าทำให้กิจกรรมบนเวทีนั้นต้องยุติลงไปชั่วคราวแต่ว่าขณะนี้กิจกรรมก็เริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติแล้วนะครับขณะเดียวกันทางด้านของแกนนำของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนั้นก็ยืนยันว่าในวันพรุ่งนี้นั้นก็จะเดินขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างแน่นอนครับประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งยังทยอยเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตลอดช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเพื่อร่วมทำกิจกรรมและเตรียมตัวร่วมเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะยื่นข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันครบรอบวันรัฐประหาร4ปี22พฤษภาคมซึ่งนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์แกนนำกลุ่มก็ยืนยันว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่นั้นเปิดทางให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเดินไปยังทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จสิ้นก็จะยุติการชุมนุมทันทีเชื่อว่าไม่เกินช่วงบ่ายแต่หากมีการขัดขวางก็จะทำให้มีการชุมนุมยืดเยื้อและหากขัดขวางไม่ให้ออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะถือว่าเป็นการกักขังหน่วงเหนียวสำหรับกรณีที่พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งไม่ให้สื่อมวลชนเข้ามาติดตามทำข่าวกับกลุ่มผู้ชุมนุมและให้ลงทะเบียนทำหน้าที่อยู่เฉพาะฝั่งตำรวจถือว่าเป็นการริดรอนสิทธิของสื่อมวลชนด้วยครับอันนี้ผมว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพสื่อนะฮะผมว่าสื่อเองเนี่ยก็มีเขาก็ไม่ได้มาร่วมอะไรไม่ได้มาร่วมชุมนุมหรือแค่มาแค่สังเกตการควรที่จะสังเกตการได้ทั้งสองฝั่งและสองฝ่ายนะครับเท่ากับตำรวจต้องการให้มีการนำเสนอในภาพของฝ่ายตำรวจฝ่ายเดียวอันนี้ผมถือเป็นการละเมิดสื่ออย่างชัดเจนอย่างเช่นการเรียกสื่อเข้าไปที่บชน.วันนี้เนี่ยนะครับแล้วมีการออกกฎเกณฑ์อย่างนี้ถือเป็นการละเมิดสื่อนะครับและต้องการที่จะนำเสนอข้างเดียวฝ่ายเดียวนะครับนายศิรวิทย์ยังบอกด้วยนะครับว่าการชุมนุมของกลุ่มนั้นเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธและหากมีการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นเชื่อว่าไม่ใช่เป็นการกระทำของบุคคลที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้นะครับสำหรับบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีกำลังตำรวจดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาและเปิดให้ประชาชนเข้ามาทางประตูด้านหน้าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เดียวเท่านั้นครับกิจกรรมในวันนี้ทางแกนนำบอกว่าจะยุติลงในเวลาประมาณ22นาฬิกานะครับหลังจากนั้นก็จะมีการพักค้างแรมอยู่ที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ7นาฬิกาจะเริ่มมีการรวมตัวกันก่อนที่เวลาไม่เกิน9นาฬิกานั้นก็จะเดินขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับคุณพรวดีครับค่ะ